น้องกันยาไม่ใช่ธันวาธันวากันยาฝนตกมันเท่มากพอพูดถึงแบรนด์แฮมิลตันแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างคือเขามีมาถึงผู้ชายฮอต2018แล้วตอนนี้คุณอยู่ดีๆเขาก็ปาดหน้าไปเลยนั่นแหละสิเอาหมดทั้งลูกภรรยาก็พี่ดูแลไม่ดีนะฮะเอาแล้วแหมไม่ใช่แค่ในละครที่นี่ก็มีละครอ๋อมิสเตอร์เพย์ครับใช่ครับก็ยังก็อยู่ในแวดวงการบินใช่ครับแล้วก็ได้เห็นแบบที่พี่นักบินก็ใส่กันอ๋อเหรอใช่ครับได้เห็นหลายคนที่นักบินใส่ยี่ห้อนี้เลยคือรู้สึกว่าคือนอกจากมันจะมีฟังก์ชันที่ช่วยในการบินแล้วผมรู้สึกว่าด้วยรูปลักษณ์ภายนอกของมันนะคือเท่คือเหมาะกับทุกอาชีพทุกไลฟ์สไตล์เลยจริงเนาะไม่ว่าอย่างคุณเนี่ยอ่ะเรา3คนค่ะจะไม่ได้บินอันนี้เราเพิ่งรู้จริงไหมคุณดอกจริงนะคะนี่ก็เป็นเซียนนาฬิกาแล้วก็หันมาอ้างอิงเขาตลอดเลยนะคะคุณฟิล์มคะยังไงคะถ้าใส่แล้วเป็นยังไงคะใส่แล้วรู้สึกว่าเหมือนเป็นนักบินเลยฮะเออแต่ว่าตอนนี้ผมใส่ใบใส่มารู้สึกว่ามันควรเป็นของเราครับคุณพูดบ่อยๆผู้บริหารจะด้วยแล้วก็บอกให้นะคุณคะถ้าคุณฟิล์มเขาได้ใส่ยิ้มไปเรื่อยๆถ่ายรูปลงไอจีบ่อยๆโอ้ยมันใช่ไหมฉันพูดถูกไหมถูกค่ะใช่อะไรเอาไปด้วยดิด้วยเอาด้วยไม่เชื่ออ่ะคุณนาฬิกามันสำคัญกับคุณไงเขาเล่นไปหมดแล้วอะไม่มีอะไรจะเล่นแล้วคุณคะงานนี้คุณต้องพึ่งตนเองนะคะคุณยังไงคะคุณเลือกนาฬิกาไงคะคือจริงๆเราเลือกจากก่อนนะครับการที่เราใช้งานแล้วก็ลงถึงไลฟ์สไตล์ของเราซึ่งผมรู้สึกว่าแฮมิลตันเนี่ยมันเหมาะอะไม่ว่าจะลุคสบายๆหรือทางการคือมันสามารถใส่ได้เป็นงานจริงๆไปเที่ยวเราก็ใส่ได้ใช่ครับออกงานเราก็ใส่ได้ใช่ครับนอนเราก็ใส่ได้ครับ ให้เขาไปเจอค่ะคือถ้าไม่ติดสายหนักดิฉันว่าเขาใส่อาบน้ำด้วยหรอคะเนี่ยแต่ตอนนี้เขามาแรงจริงๆนะคะนี่ลูกเล็กเด็กแดงมาแอบฉันก็เป็นคนดูคลิปนั้นยิ้มแล้วยิ้มอีกยิ้มอีกยิ้มแล้วให้ไปดูหน่อยนะเฮ้ยโกรธอ่ะนวัดคุณครับผมตกกระป๋องไปแล้วค่ะยิ้มมากปฏิการจะขึ้นโอ้เสียดายไม่ได้เห็นการแต่อยากทุกท่านนะคะได้ลองไปขับเครื่องบินดูขอไปพูดสักสามคำจริงๆคือแบบยากยากมากจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าใครจะมาเป็นนักบินก็ได้คือมันต้องผ่านการฝึกฝนหนักมากทุกคนเลยเสียงประมือกับทั้ง3ท่านค่ะคุณก้องนวัดนะคะคุณดิเตอร์คอนเทเรนอลและน้องฟิล์มนั่นเองค่ะและตอนท้ายนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้บริหารนะคะถ่ายภาพร่วมกันค่ะขอเรียนเชิญ The Swatch Group Trading ประเทศไทยจำกัดค่ะคุณกันปฏิเวศพิญโยนะคะผู้จัดการผลิตภัณฑ์แบรนด์แฮมตันค่ะเชิญค่ะเชิญพี่ช่างภาพสื่อมวลชนค่ะเพราะอาชีพนักบินไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นการที่จะต้องมีจริงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดใส่นะคะไม่ว่าจะในโอกาสไหนก็ตามนะคะเพราะว่าอย่างในรุ่น Limited Edition เนี่ยมีทั้งหมด 1,918 เรือนมีทั้งสายหนังนะคะที่ดูวินเทจแล้วก็สายสลีนด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ในรุ่นพวก Limited Edition นี้แน่นอนค่ะนักสะสมนาฬิกาห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะต้องมีไว้นะคะเพราะหมดแล้วก็หมดเลยค่ะและเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งช็อตนะคะขอเรียนเชิญนักบินของเราทั้งสองท่านนะคะคุณนัทและคุณอ้ําค่ะขอเรียนเชิญถ่ายภาพบนเวทีค่ะจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์นาฬิกาแฮมิลตันนะคะเราจะได้เห็นเลยว่านาฬิกาแฮมิลตันเนี่ยอยู่คู่กับทุกคนต้องใส่